ตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณช่วงหน้าทอนไปที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเกาะสมุยหลังจากนั้นก็จะต่อไปที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเพราะว่าคนขับรถเขาบอกว่าจะไปรับผู้โดยสารอยู่ที่สถานีขนส่งก่อนแล้วก็จะไปรับผู้โดยสารต่ออีกที่โรงพยาบาลเกาะสมุยหลังจากนั้นก็จะเป็นทางกลับพอดีผ่านโรงแรมที่พักที่สีสมุยก็เลยขออาสานั่งรถตู้ไปกับคนขับรถด้วยจะได้ดูวิวทิวทัศน์ของเกาะสมุยไปด้วยนะครับ